สวัสดีครับทุกคนผมซาโวและนี่คือคอมแนะนำคอมแรกของ TFT Set 6คอมลักซ์นะคอมนี้นะครับจะให้น้องลักซ์ที่จะเป็นตัวแบกของเรานะครับถือไอเทมดีๆมากมายผสมคู่กับเผ่าจอเวทนะครับหรือเผ่าอาร์เคนิสจะทำให้น้องลักซ์สามารถยิงได้แรงมากๆปัจจุบันนะครับลักซ์เป็นตัว4บาทเป็นตัวที่สามารถใช้แครี่ได้สบายๆถ้ามีไอเทมเวทดีๆแล้วก็สามารถเลเวลอัพตามปกติหาลักซ์หาเพื่อนๆอาร์เคนิสสามารถเล่นคอมจอเวทแบกได้สบายๆโดยในการเล่นคอมนี้นะครับเราสามารถใช้ออกเมนต์ได้หลายแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัดฮิลพวกที่จะสามารถฮิลตัวเองได้พวกเคมเทคพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าอาร์เคนิสหรือว่าเผ่าจอเวทที่เรากำลังเล่นเนี่ยอาจจะดีเดเมจได้ไม่ทันกับฮิลเขานะครับออกเมนต์ต่อมาที่สำคัญก็คือออกเมนต์เพิ่มโล่ครับผมออกเมนต์ของอาร์เคนิสจะมีของส่วนตัวเลยก็คือจะสามารถเพิ่มโล่ตามเปอร์เซ็นต์จำนวนเวทของตัวเองได้ด้วยสามารถทำให้เผ่าอาร์เคนิสหรือว่าเผ่าจอเวทของพวกเราเนี่ยยืนได้นานพอสมควรแต่เอาจริงๆครับสามารถใช้ออกเมนต์อะไรก็ได้ตามสไตล์ที่ได้เลยจริงอยู่ครับที่ TFT Set 6ออกเมนต์จะเป็นตัวเลือกคอมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราก็สามารถเลือกคอมให้ตัวเองได้เลยเหมือนกันขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นเรามาดูบอร์ดต้นเกมครับผม 2-1 อันนี้ลักจะมี2แบบก็คือจะเป็นลัก Academy หรือว่าจะเป็นลักของ Arcanistก็คือสามารถใช้เล่นเผ่าโรงเรียนของเราหน้าอยู่ก็ได้ที่เป็นเผ่าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็จะมีพวกกาเลนมีพวกเกรฟมียูมิอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัญหาคือลักเนี่ยมันจะเก่งกว่าถ้าอยู่กับพวกอาร์คานิสหรือคือจอมเวทซึ่งสกิลเผ่าของอาร์คานิสก็คือยิ่งมีจำนวนอาร์คานิสมากเท่าไหร่เพื่อร่วมทีมแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับบัฟพลังเวทมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทำไปทำมามันเป็นประโยชน์กับลักมากกว่าครับเพราะว่าเราต้องการให้ลักเนี่ยยิงไฟนอลสปาร์กและให้คนตายเยอะที่สุดเพราะว่าลักมีสกิลครับผมหลังจากยิงไฟนอลสปาร์คเสร็จถ้าฆ่าใครได้จะได้รับมานาเพิ่มขึ้น30ลักมีมานา60ครับผมถ้าเรามีบูบัฟและลักสามารถฆ่าได้ลักจะได้มานาเริ่มต้นใหม่50นั่นหมายความว่าตีทีเดียวลักสามารถใช้สกิลไฟนอลสปาร์คได้ต่อเลยทีเดียวถ้ามีอาร์คานิสเยอะไฟนอลสปาร์คก็จะแรงสามารถฉีดได้รัวๆโดยในตอนนี้ครับเกมนี้ผมได้อาร์คานิสหรือว่าพวกจอเวเนี่ยเยอะมากๆไปหมดและได้ออกเมนต์สเปลเบลดโดยออกเมนต์นี้นะครับก็คือว่าอาร์เคนิสหรือเผ่าที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยจะสามารถตีแล้วสามารถเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีปกติทำความเสียหายเวท 30% จากพลังเวทสูงสุดเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมโดยเฉพาะถ้าเรามีพลังเวทค่อนข้างเยอะอาร์เคนิสทุกตัวจะทำการโจมตีได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่บ่งบอกกับผมว่าผมควรที่จะเล่นอาร์เคนิสล้วนเพราะว่าเหมือนกับเราได้ออกเมนต์ที่ค่อนข้างจะเล็งไปเฉพาะเผ่าอาจจะทำให้เราสามารถโยกย้ายได้ลำบากมากหรือว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเราเลือกออกเมนนี้ไปแล้วแต่ในกลับกันออกเมนนี้ก็ทำให้เผ่าอาร์เคนิสของเราได้เปรียบมากๆครับคอมนี้ครับเล่นง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราหยิบคลาสอาร์เคนิสเพียวๆไปเลยบวกกับเลเวลอัพเพียวๆไปเลยปกติไม่ต้องอะไรมาก TFT Set 6นะครับในปัจจุบันเลเวลอัพตามปกติหรือว่าแฟส7แฟส8เต็มไปหมดเลยยังไม่ค่อยมีคอมไหนที่เป็นสโลโลนะเพราะว่าคอมสโลโลเนี่ยนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเล็งเฉพาะตัวให้เป็น3ดาวซึ่งในที่นี้ก็อาจจะแบบเป็นมาสฮาก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกตัว4บาทตัว5บาทจะเป็นตัวแครี่ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้ครับผมอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟ PBE เป็นภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยของไทยจะเข้าวันที่4พฤศจิกายนนี้ดังนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับเราจะรีบทำคลิปออกมาเตรียมตัวให้ทุกคนได้เล่นกันส่วนรอบ 2-3 ครับอันนี้เราก็ไม่ไหวก็แพ้ไปไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเราก็พอเก็บตังค์ไปช่วงต้นเกมก็ได้ถ้าแพ้ไม่ได้ชนะอย่างเดียวมาสู่รอบกวีดนตรีครับเราต้องการไอเทมเวทค่อนข้างพอสมควรแล้วก็สำคัญสุดๆก็คือลักเป็นตัวที่บังคับใช้บูบัฟครับจะดีกว่าโชจินและจะดีกว่าไอเทมมานาอย่างอื่นทุกอย่างเลยดังนั้นบูบัฟสำคัญมากเพราะลักมีมานาสูงสุดแค่60เองถ้ามีบูบัฟตีแป๊บเดียวก็สามารถใช้สกิลได้แล้วและนี่ยังไม่รวมถ้าสกิลฆ่าได้ก็จะได้รับมานาเพิ่มขึ้นไปด้วยข้ามานิดนึงครับที่รอบ 3-1 ตอนนี้เรามีอาร์คานิส4ตัวเรียบร้อยครับผมเพิ่มน้องเวกเข้ามาและประเด็นคือมันเข้ากับลูลูแล้วเข้ากับซิกด้วยทั้ง3ตัวเป็นยอร์เดนยอร์เดนนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็คือจะสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองมาในที่นั่งหลังเราได้ทำให้เราสามารถได้3ดาวง่ายขึ้นโดยในที่นี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นยอร์เดนครับผมแต่ว่าการที่เรารวมตัวแล้วได้ยอร์เดนพอดีทำให้เราสามารถที่จะได้ตัวฟรีมาเอาไปขายได้ครับผมอารมณ์คล้ายๆกับมังกรน่ะเหมือนกับเราได้ไข่ที่จะให้ตัวฟรีมายอร์เดนก็จะเสกตัวฟรีมาให้เราสามารถได้ตังค์ได้ด้วยถึงแม้จะไม่ได้เล่นเป็นยอร์เดนอันนี้ผมอัพเป็นเลเวล6เลยครับจะได้มีโอกาสเจอลักเพิ่มขึ้นนิดนึงอาจจะเปรี้ยวได้ลักเร็วก็ได้แต่ว่าไม่ได้ครับได้เจนหน้าไปซึ่งเราไม่ได้ใช้
มาดูน้องเวกกันนิดนึงครับผมหน้าตาน่าเบื่อมากเลยเสียดายที่น้องไม่ได้เป็นตัว5บาทแฮะเพราะปกติตัวใหม่จะเป็นตัว5บาทหมดเลยแต่ว่าเวกนะครับเป็นตัวที่โกงมากพอสมควรเพราะว่าตัวเองจะให้โล่ครับผมและโล่จะระเบิดออกมาสร้างความเสียหายได้ด้วยตอนนี้บอร์ดเราถือว่าโอเคครับผมพอที่จะเข้าไปอาร์คานิสได้อยู่มาดู3คีย์ซองครับตอนนี้เจอมือสังหารคอมนี้โคตรเกลียดมือสังหารเลยแต่ว่าดีครับที่เรามีลูลูสามารถที่จะทำซีซีได้นิดนึงแล้วก็ตอนนี้กองหลังเราน่าจะโดนล้วงเกือบหมดแล้วแต่ว่ากองหน้าฝั่งเขาก็หายแล้วครับแต่ว่ากองหน้าฝั่งเราก็ไม่เหลือกองหลังฝั่งเราก็ไม่เหลือกูไม่เหลือใครสักคนเลยแพ้ไปมือสังหารค่อนข้างที่จะโกงมากมากเลยครับใน TFT Set 6แต่ว่าในเมตาปัจจุบันเป็นแต่เมตาแท้งแล้วมาดูออกเมนต์อันที่2ครับผมได้สีทองเหมือนเดิมอันนี้เราสามารถเลือกได้หลายแบบเลยจะเลือกโหลดไดซ์ก็ได้ไปเพิ่มจำนวนอาร์คานิสตัวเองหรือว่าจะเอาค่าเราได้บวกเลือดก็ได้หรือว่าอันซ้ายสุดครับ Exile ตัวที่อยู่ไกลที่สุดไม่มีเพื่อนอยู่รอบๆเลยจะได้รับโล่ไปอันนี้ผมเลือกออกเมนต์ที่ค่าเราได้เลือดละกันถือว่าอาร์คานิสเนี่ยไม่ค่อยมีพวกฮิวอะไรมากถ้าสมมติเราฆ่าแล้วจะได้เลือดทันทีถือว่าค่อนข้างที่จะโกงมากๆเพราะว่าอย่างพวกลักพวกนี้สามารถฆ่าได้รัวๆเลยมาสู่รอบเก้าอีดนตรีครับผมที่รอบ3คีย์4นางเอกกูมาแล้วน้องลักมีเข็มขัดเลยจะแปลงร่างมั้ยเนี่ยน้องลักมาแล้วครับแล้วก็อาจจะไม่มีใครหยิบด้วยแต่ว่าของนางโคตรไม่ดีเลยเข็มขัดนี้เอาจริงๆผสมกับคาถาก็เป็นโมเลโลก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆเราไม่จำเป็นต้องตัดฮิวขนาดนั้นคอมนี้จะใช้อาร์คานิสแค่6พอครับเพราะว่าถ้า8น่าจะต้องใช้สัญลักษณ์แต่ว่าจับลักลงมาได้เลยเอาไงดีลักของมันก็ดีเลยลงมาดีไหมลงมาเลยละกันรออะไรอยู่ล่ะเป็นอะคาเดมี่ด้วยเป็นโรงเรียนของเราหน้าอยู่กูไม่สนอะไรแล้วกูแฟส7กูเลเวลอัพลงทวิตเฟสอาร์คานิสครบ6วิ่งวับจอมขมังเวทจอมหายใหญ่จอมมาโฮครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอเทมลักโคตรน่าเกลียดเลยหวังว่าจะได้ไอเทมที่ดีกว่านี้มาเจอกับกอดครับไม่เป็นไรระยะเรายังไกลกว่าเขาพอสมควรกอดเป็นตัวตีไกลดังนั้นอาจจะไม่ถึงเราเร็วนี้น้องลักครับนี่คือลักเพียวๆไม่มีไอเทมแต่เป็นอาร์คานิส6ลักโดนตาบอดแต่ยิงไฟนอลสปาร์คไปกอดโลเด้งเลยทีเดียวลักครับตอนนี้ไม่ได้มานานแต่ว่ากำลังตีไปเรื่อยๆอาจจะได้ไฟนอลสปาร์คไฟนอลสปาร์คอีกรอบไม่โดนเพราะเขาตายไปแล้วนี่คือความโกงของลักครับนี่คือความเดจาวู PTSD ของเวลคอร์ดเวลคอร์ดจะฉีดรัวๆแต่ลักเน้นเปี้ยงเดียวแป๊บเดียวหายไปเลยอันนี้เราอยากลงลูลูครับแต่ว่าเกรฟเนี่ยมันจะได้เป็นอะคาเดมี่ด้วยหรือก็คือเผ่านักเรียนน่ะถ้าเป็นชื่อไทยก็จะเป็นนักเรียนเลยก็คือพวกเผ่านักเรียนนะครับจะได้รับพวกโบนัสพลังเวทพลังโจมตีและทุกครั้งที่มีเพื่อนใช้สกิลก็จะได้รับสแต็กเพิ่มขึ้นนิดนึงบัฟให้กับพวกพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีด้วยมันจะต่อไปครับผม 3-6 เจอมือสังหารอีกแล้วหรือเปล่าเจออิมพีเรียลครับผมเป็นจักรวรรดิจักรพรรดิอะไรสักอย่างนี่แหละเรียกเป็นอิมพีเรียลแล้วกันน้องรักโดนทารอนล้วงอยู่แต่ว่ายิงไฟนอลสปาร์คไปไม่มีคนตายน้องรักจะยิงไฟนอลสปาร์คอีกรอบทารอนตายเอาจบเลยโอ้โหจบเร็วมากและก็อย่าลืมครับผมตอนนี้ผมมีออกเมนที่จะทำให้ตัวอาร์คานิสทุกตัวตีแล้วจะมีบวกพลังเวทในการโจมตีนั้นไปด้วยนิดนึงถือว่าดีมากๆตอนนี้ครับรักขอแค่มีของดีๆอีกสักชิ้นน่ะรักจะสามารถโกงมากๆมาสู่รอบ4คีย์2ครับผมเจอลักอีกตัวถือว่าดีขายแค่ตัวเดียวอันนี้จะเป็นโมเลโลก็ได้หรือว่าจะเป็นกำปั้นก็ได้อันนี้ผมขายน้องเวกออกแต่ว่าเอากูจะใส่เป็นกำปั้นคริแต่กูดันใส่เป็นหมัดรักเพื่อนเพราะว่ากูลืมว่ามีเข็มขัดอยู่เอาและชิปหายเลยเอาไงดีขอยอมรับก็เป็นมือใหม่ใน TFT Set 6ครับผมยังมีมิสเพลย์อะไรทุเรศแบบนี้แล้วลักมีการเบรกก็จริงแต่ว่ามีกำปั้นรักเพื่อนที่โคตรไม่ดีเลยและคือถ้าจะใช้ให้คุ้มก็ต้องระวังตรงนี้โอ้โหช่อง TFG คุณภาพยังไงครับจะเหลืออะไรล่ะมาเจอเผ่าซินดิเคตครับผมซินดิเคตยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าน่ากลัวยังไม่พอสมควรน้องลักครับผมไม่โดนล้วงพอดีถึงแม้ชาโคจะอยู่ด้านใกล้โดนทำซีซีด้านหลังไปครับโลแตกลักยิงไฟนอลสปาร์คฆ่าได้ครับผมและนี่คือลักฆ่าได้มานานเพิ่งขึ้นมานิดนึงไฟนอลสปาร์คอีกรอบนี้ดาเรียนเลือดเกือบหมดเพราะมีไอเทมแท้งแล้วก็โดนฆ่าไปครับเสียดายที่ว่ารอบนี้เราอาจจะไม่ได้มีบูบาแพ้นั่งส่องชาวบ้านชาวเมืองเขานิดนึงครับว่าชีวิตเขาเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นแล้วมาเจอเจสเร็วแบบนี้แต่ว่าเจสไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคอมของเราเลยแต่ว่าเป็น 1% น่ะคอมนี้นะครับใช้ตัวทองก็คือวิกเตอร์ครับผมวิกเตอร์เป็นจอมเวทที่จะยิงเลเซอร์ออกมาทั่วแมปเหมือนกันเรียกว่าปวดมากๆแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอวิกเตอร์เลยแต่ถ้าใครนะครับได้ออกเมนที่จะเพิ่มอาร์คานิสอีกตัวนึงหรือว่าได้สัญลักษณ์ของอาร์คานิสอะไรมาสามารถไปอาร์คานิส8ได้เลยครับเวทจะแรงมากๆ
มาเจอรอบ 4-3 ครับผมวิญญาณใครไม่รู้แต่ว่าทำไมคนเล่นมือสังหารเยอะจังวะอันนี้มือสังหาร4แต่ว่าลักวางตัวดีครับยังไม่โดนล้วงแต่ว่าชาโคน่ากลัวมากๆมี IE ด้วยลักครับในสุดก็จะได้ใช้ไฟนอลสปาร์คฆ่าชาโคได้ก็เลยได้มานาเพิ่มแล้วโอ้โหไฟนอลสปาร์คไปโดนคนอื่นตายด้วยลักมันโกงตรงเนี้ยที่ว่าเหมือนกับเราใช้สกิลแล้วถ้ามันฆ่าตัวอะไรก็ตามที่แบบเราไม่ได้เล็งอยู่ก็จริงอ่ะเราก็จะเล็งใหม่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าลักนั้นมีสกิลที่ค่อนข้างจะเพิ่มมานาตัวเองด้วยถือว่าดีครับถือว่าดีมาดูออกเมนอันที่3กันดีกว่าครับมี Exile อีกแล้วแล้วก็มี New Recruit เพิ่มตัวในทีมแล้วก็มี Grab Bag จะได้เทมชิ้นเต็มไปเลยผมไม่เทมน้อยอยู่แล้วผมเรียก Grab Bag ไปเลยได้เทมชิ้นเต็มมาเลย2ชิ้นได้น้องปูกับได้ธนูโอ้ลีลีได้บูบัฟพอดีโอ้โหโคตรโชคดีมากๆและประเด็นคือผมสามารถตีไอเทมลักทิ้งได้เลยถือว่าแก้เพจกูได้ดีมากๆอันนี้พอใจไหมไม่พอใจว่ะเอาคอนทุบเลียเทมไปอีกรอบนึงได้ไอเทมลักไหมได้อยู่ครับได้ Hand of Justice เอาลักไว้ตรงนี้เลยแล้วใส่บูบัฟแล้วก็ใส่ Giant Slayer ไม่ได้เป็นไอเทมลักที่อยากให้ใส่จริงๆแต่ว่าตอนนี้ลักถือว่าไอเทมดีมากๆตอนนี้นะครับเป็นเมตาแทงเยอะมากๆการที่ลักได้มีอย่างน้อยมี Giant Slayer ก็สามารถฆ่าแทงได้โอเคแล้วตอนนี้ครับมีบูบัฟไอเทมประจำของลักเรียบร้อยผมขยับลักมาไว้ตรงนี้ละกันเพราะว่าจะการบิดแข็งแล้วก็ลักถึงจะเล็งตรงมุมแบบนี้ก็ยังเล็งได้โอเคอยู่มาดูรอบ 4-6 ครับผมเจอไคซะก็เป็นตัวที่น่ากลัวมากครับแต่ว่าลักกำลังเล็งไคซะแม่งหลบไปไกลเลยลักฆ่าได้มีบูบัฟเล็งอีกรอบครับลักโอ้โหลักโอ้ฆ่าไม่ได้โอ้โดนยูมิโอ้โหเดี๋ยวนะมียูมิเหรอมีตัวทอง2ตัวเลยเหรอถึงจะเป็นเลเวล8แต่ว่าคุณจะโชคดีเกินไปแล้วนะครับแล้วมีเจสด้วยโอ้โหนี่มันคอมอะไรกันวะเนี่ยนี่มันคอมเลเจนด์คอมอีกแล้วเหรอเลเจนด์คอมก็เป็นคอมที่โกงครับผมเพราะว่าตัวทองก็ยังโกงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นเขารีบครับผมเลยรีบบ้างมารอบ 5-2 ตอนนี้ลักผม2ดาวแล้วมีน้องลักโผล่ใหม่ตัวนึงจะทำลัก3ดาวดีไหมแล้วอะไรคือพี่แกได้โอ้โหล็อกเก็ต2อันวะอย่างนี้ก็ต้องมาวางข้างหลังแล้วประเด็นคือมันมีหิวแสงอยู่ตรงนู้นจะวางยังไงดีวางแบบนี้ละกันผมเห็นคนทำ3ดาวได้เยอะแฮะแต่ผมอาจจะทำไม่ได้ว่ะผมเก็บลักไปก่อนแล้วเจอลักอีกตัวเฮ้ยหรือว่ารอบนี้เราทำลัก2ดาวได้เอ้ยหรือว่ารอบนี้เราทำลัก3ดาวได้วะจะเป็นจริงหรือไม่ยิ่งไม่มีใครแย่งด้วยลักนะครับถ้าไม่ได้เล่นคอมจอมเวทหรือว่าคอมนักเรียนเนี่ยจะไม่ได้แตะเลยมาเจอกาลิโอไม่ดีมากๆเพราะซีซีเยอะลักไฟนอลสปาร์คฆ่าวิกเตอร์เอานิงกูไฟนอลสปาร์คต่อกาลิโอกระโดดมาซูเปอร์แมนจัมป์ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งกูลอยเลยลักรีบยิงไฟนอลสปาร์คฆ่าได้โอ้โหดาเมจ 1,056 ตายเลยโอ้ my god นี่ขนาดไม่ได้ใส่หมัดคลีลักยังแรงขนาดนี้แล้วลักมาเต็มเลยเฮ้ยต้องมาแล้วล่ะลัก3ดาวต้องมาแล้วล่ะขอประเดิมเล่นลักครั้งแรกโดยการได้ลัก3ดาว please ลักอยู่ไหนนี่ไม่ใช่ลักนี่มันเวกรอบนี้ครับอย่าบอกนะว่าเราจะได้ลัก3ดาวตัวม่วง3ดาวนี่คือแบบเก่งแล้วอะใน TFT Set 6ตอนนี้อยู่ไหนลักอยู่ไหนรอบ 5-5 รอบเลทแล้วลักอยู่ไหนโอ้โหวิกเตอร์2ตัวเอาละครับตอนนี้อาร์คานิสของเราครบและผมให้ของที่ใส่ให้ทวิตเฟสใส่ให้วิกเตอร์ไปเลยเพราะวิกเตอร์จะเป็นแครี่รองของพวกเรานั่นเองครับใส่บูบัฟด้วยบูบัฟเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใส่ตีเร็วด้วยขยับลักลงมาน่าสนใจครับวิกเตอร์2ดาวเอากูหยิบไม่ทันรอบ 5-5 ครับเจอมือสังหารอีกแล้วซินดิเคทเนี่ยจะอารมณ์เหมือนกับเล่นมือสังหารไปในตัวด้วยลักยิงไฟนอลสปาร์คฆ่าใครไม่ได้กูก็ยิงใหม่ยาวๆลักขอฆ่าได้ฆ่าใครสักคนได้นะครับไฟนอลสปาร์คอีกรอบเคาะไม้โดนอะไรวะชาโคไม่ชาโคจ้วงและคือชาโคมี IE แล้วก็มีฮอชด้วยอะไรจะน่ากลัวแบบนี้ตอนนี้คือน้องเวกมาเต็มเลยแต่ว่ากูขายเวกไปหมดแล้วครับเพราะว่าไม่คิดว่าน่าจะได้เวก3ดาวแล้วเวกก็มาเต็มเลยขอลักกันลักอยู่ไหนวะ Where is my lux เซต6นะครับเกมจะยืมมากๆนี่อยู่รอบ6คีน1แล้วอะสู้นานมากๆไม่รู้จะได้เฮ้ยลักมาอีกตัวขออีกตัวขอลักอีกตัวขอร้องโอ้โหแล้วเกมใกล้จบแล้วด้วยกูเนี่ยจะแพ้เพราะว่าของรักเราเหมือนกับมาไม่สุดอะเราจริงเราอยากได้พวก IE หมัดคลีอะไรแบบนี้อาจจะดีกว่ามาเริ่มเกมครับยิงไฟนอลสปาร์คไปฆ่าได้ไหมฆ่าไม่ได้มาเริ่มมานาน้อยกันใหม่ขออีกรอบนึงฆ่าได้ไหมเฮ้ยฆ่าได้ขอยิง
ขอยิงอะไรวะฟิโอล่าไม่ทำไมฟิโอล่าทำแบบนั้นฟิโอล่านะครับนั่นเป็นสกิลอันติอันเก่าอะที่เขาบอกว่าจะเล็งจ้วงธรรมดาไปเลยน่ากลัวมากๆขอลักอีกตัวนึงขอลักอีกตัวนึงลักนะลักนะจะมาไหมเนี่ยน้องลักนี่มันโยนเนโอ้มันไม่ใช่โยนเนอีกแล้วโยนเนมันคล้ายๆลักอะมันม่วงๆเหมือนกันอะเรารู้ว่ามันคือลักลักไม่มาว่ะนี่คือผมเวลและนี่คือผมเวล8แล้วอะผมควรจะเจอตัวม่วงเยอะกว่านี้สิรอบ6ขีด2ครับไม่ได้พูดชื่อนี้มานานมากเจอชาเลนเจอร์หมดเลยเขารีบมากๆใครสะหลบโอ้ยใครสะไม่โดนลักลักยิงอีกลักโดนโอ้ยลักโดนโอเดียนหน้ารูปลักหายโอ้โหแล้วชาเลนเจอร์ตีใครฟื้นมาโนเวฟื้นมาบอกฟื้นกูมาทำไมโอ้ยอย่าตายอุ้ยเลือดเหลือ2กูจะตายไม่ได้กูจะรักอีกตัวเดียวกูก็จะรักสุดๆรัก3ดาวแล้วกูจะมาตายแบบนี้ไม่ได้โอ้แล้วมีคนตายไปอีกคนนึงไม่แล้วที่1เลือด72รักอยู่ไหนที่รักอยู่ไหนจ๊ะที่รักเก็ทมั้ยที่รักเฮ้ยมาแล้วรักมาแล้วขายกูขายจริงเลยแล้วกูขายใครไปรัก3ดาวแล้วกูขายเวกทำไมทำไมกูไม่ขายทาริกโอ้โหรัก3ดาวมาแล้วแต่ว่ากูโง่กว่าที่คิดครับกูขายเวกไปแล้วอาร์คานิสกูไม่ครบ6เลยแล้วกูตายไหมเนี่ยรัก3ดาวมาเอาหน่อยรักยิง1ยิงไฟนอลสปาร์คโอ้โหไฟนอลสปาร์คโอ้มายก็อดไฟนอลสปาร์คโอ้โหนึกว่าเป็นตีธรรมดาเอาวะขอแค่หาน้องเวกให้เจอเออแล้วเหลือ1ฉันต้องมา1กับเลือด72เลยเหรอน้องเวกมาน้องเวกมาแล้วน้องเวกกลับมานี่เลยเมื่อกี้ขอโทษกูรีเกินไปกูไม่น่าขายกูขอหยิบเวกก่อนเลยตอนนี้สำคัญมากอาคานิสต้องเลเวล6มาเลือด72เราเลือดแค่2มาลุยเจอใครอ่ะโอ้แล้วเป็นมือสังหารด้วยโอ้ทวิตแบกโอ้น่ากลัวมากลักไฟนอลสปาร์คฆ่าได้ยิงต่อไฟนอลสปาร์คยิงอีกเอ้ยฆ่าไม่ได้เหรอห้าไม่ห้าหุยลักเอาว่ะหูลักโคตรแรงดาเมจ 3,000 หรือว่าเราจะทำได้อาร์เคแดนเซอร์ได้ข่าวว่าเป็นสมาชิกช่องซาโวด้วยเอาจริงในล็อบบี้นี้มีแต่เพื่อนๆเราเท่านั้นแหละครับเอ้ยลักโหดมากเขาย้ายยังไงเขาย้ายไหมเขาย้ายว่ะตามได้ที่ลักตามได้ที่รักยังปลอดภัยทุกอย่างก็ยังปลอดภัยนี่ครับคือพลังแห่งรัก3ดาวกูย้ายบ้างดีกว่าย้ายดีไหมเตรียมตัวย้ายแล้วเตรียมตัวย้าย1 2 3ย้ายซ้ายขวาย้ายไม่ทันกลับที่เดิมกูทำอะไรของกูเนี่ยนี่ถือว่าหลอกแล้วกันครับหลอกเชี่ยเลยคาตามาแล้วและทวิตมาดีด้วยเริ่มเกมกับผมรักยิงไฟนอลสปาร์คมุนโดหายไปเลยไฟนอลสปาร์คทวิตหายไปฟันรถสปาร์คอีกตัวนึงก็หายไปน่าจะเป็นซิกฟันรถสปาร์คคาร์ลอนก็หายเอาวะเริ่มมีกำลังใจรักสู้ๆได้การกอยเขาได้อะไรเขาได้ไอออนิกสปาร์ครถเก่าเวทไม่เป็นไรครับเพราะว่าฝั่งเราค่อนข้างอุดพอสมควรตอนนี้เซเวนหิวแสงมากๆครับเพราะว่าเรามีเผ่า2แสงมาตัวนึง7คิด1โอ้โหหายหมดเลยโอ้โหรักแรงมากเลือดไม่ลดด้วยโอ้โหจบเร็วมากเฮ้ยนี่คือรักของไม่ครบด้วยเนี่ยปกติตัว3ดาวเก่งก็จริงแต่ว่าบางครั้งของไม่ครบมันจะแพ้ได้ย้ายดีกว่ามาเดี๋ยวเราย้ายกันดีกว่าเขาย้ายหนีเราแน่นอนมาครับค่อยย้ายดีๆย้ายพวกมาให้หิวแสงเขาหิวแสงต่อไปมานี่ระย้ายถูกครับอาร์เคเดนเซอร์เราใจไม่ตรงกันน้องรักตี1ตี2ไฟนอลสปาร์คหูหายหมดเลยไฟนอลสปาร์คโอ้ my god โอ้โหทวิตเฮ้ยตายซะโอ้โหรัก3ดาวนี่คือรัก3ดาวน้องรักรักนะอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทำได้ในเซต6เลยเนี่ยและนี่นะครับก็เป็นคอมอาร์เคนิสล้วนโดยมีรัก3ดาวแบกด้วยเอาจริงนะครับคอมนี้ใช้รักแค่2ดาวบวกกับอาร์เคนิส6ก็สามารถเล่นได้สบายๆแล้วแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกว่าคอมนี้อาจจะหายไปหรือว่าอาจจะดรอปลงก็ได้นะครับตอนที่ออกมาในวันที่4พฤศจิกายนเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเซิร์ฟ PPE หลังจากออกมาปุ๊บไปสู่เซิร์ฟหลักจะมีการเนิร์ฟการบัฟการปรับการทำอะไรทุกอย่างเต็มไปหมดเลย
ดังนั้นคอมนี้คอมจอเวท6อาจจะเวิร์กในตอนนี้ก็ได้แต่ว่าพอเล่นจริงหรือว่าเอาจริงผ่านไปสัก1อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้ต้องมารอดูกันครับว่าน้องรักจะเป็นที่รักของทุกคนได้หรือไม่แต่ที่แน่นอนรักเป็นที่รักกูคนใหม่ใน TFT Set 6แทนคาร์มาเรียบร้อยรอเล่นกันได้เลยครับใครอยากเล่นรอเล่นในวันที่4พฤศจิกายนพร้อมกันในการีนาไทยได้เลยครับแล้วมาเจอกันในเซต6แล้วก็เจอกันใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปนะครับหากดูแล้วสนุกสุดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ